ว้าวยูฮูสวัสดีครับผู้ผมพอมีซอสครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวของกินอีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้อย่างที่ผมอย่างที่เห็นในคลิปต้นคลิปนะก็จะผมก็จะคนดูรูปก็จะมีรูปน้องฟอนครับนอกจากน้องฟอนนี่ก็จะมีรูปเชฟบางครับรูปเจนนิสแล้วก็มีมินนะครับที่อยู่แล้วก็มีน้องปานด้วยที่โฆษณาในมิลินดานะครับมิลินดาก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวมิลินดากลิ่นออเรนจ์และทวิคเกิลฟูดนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าฝรั่งนะเหมือนลูกฝรั่งเลยอะฝรั่งสับปะรดก็มีกลิ่นกลิ่นส้มอยู่ด้วยฮะกลิ่นทวิคเกิลฟูดอยู่ผสมแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะที่อยู่ในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเห็นกันไม่เอ่ยเห็นกันไม่เอ่ยไม่รอช้ากันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงลองไปดูกันครับมากลิ่นมาเลยอ่ะเปิดปุ๊บกลิ่นมาเลยอ่ะกลิ่นส้มจะนำแล้วก็กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นส้มนำนะแล้วพวกกลิ่นทวิคเกิลตามมาขออนุญาตใช้หลอดนะครับมามาดื่มกันอุ้ยหอมอร่อยดีอ่ะหวานมากแต่ก็ไม่ถึงกับหวานหวานมากๆ What? มันก็หวานในระดับหนึ่งเฮ้ยผมชอบนะเฮ้ยผมชอบเลยอ่ะก็ไปหาซื้อกันได้ฮะที่ 7-Eleven ผมบอกเลยมี10ผมให้10นะฮะป่วยแหวนเพราะว่ากับมินินดามิกอิดครับก็อยากให้ทุกคนนะครับแฮชแท็กเลยครับมินินดามิกอิดนะครับอร่อยมากจริงไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven เลยครับราคา15บาทเองเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆอร่อยครับอร่อยมากกลิ่นก็จะผสมกันนะระหว่างส้มกับกลิ่นพวกทอปิคอลพวกผลไม้ต่างๆเช่นพวกสับปะรดพวกน่าจะเป็นฝรั่งฝรั่งโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ฮะกดแชร์นะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดตามให้ด้วยนะครับกับช่องทอมมี่ตลอดนะครับก็อย่าลืมนะถ้าใครได้ซื้อมิรินดามิกอิดนะครับรถนี้ครับรถใหม่ออเรนจ์และทวิคเกิลฟูดนะครับก็มาบอกต่อกันได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยูฮู